แม็กซิมัสพลพลโจนนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย17ปีลูกครึ่งไทยออสเตรเลียทำผลงานยอดเยี่ยมด้วยการคว้าแชมป์ทั้งประเภทชายเดี่ยวและชายคู่ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF World Tennis Tour Junior เกรด4รายการ J4 Colo 2021ที่ประเทศอียิปต์นะครับในประเภทชายเดี่ยวนะครับรอบชิงชนะเลิศแม็กซิมัสนะครับมืออันดับ348เยาวชนโลกและเป็นมือวางอันดับ2ของรายการสามารถเอาชนะโซลันลูดอสกี้นักขวดจากเซอร์เบียมืออันดับ328เยาวชนโลกและมือวางอันดับ1ของรายการไปได้2-0เซต6-4และ6-3นะครับได้แชมป์ชายเดี่ยวพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก60คะแนนส่วนรองแชมป์นะครับรับไป36คะแนนส่วนประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศนะครับแม็กซิมัสจับคู่กับฮุนเซนเอลทาวิลจากอียิปต์เป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะคู่ของเอลตันอูเซโนวิชและอามาอูเซโนวิชจากมาซิโดเนียไป2-0เซตนะครับ6-2และ6-0ได้แชมป์ชายคู่อีกรายการพร้อมคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก45คะแนนส่วนรองแชมป์นะครับรับไป27คะแนนนะครับจากผลงานดังกล่าวนะครับสำหรับแชมป์ประเภทชายเดี่ยวนะเป็นการคว้าแชมป์รายการที่3ของแม็กซิมัสนะครับหลังจากเข้าชิงมาแล้วทั้งหมด5ครั้งนะครับนับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เส้นทางการแข่งขันในระดับ ITF Junior นะครับผมส่วนแชมป์ประเภทชายคู่นะครับนับเป็นแชมป์รายการที่2นะครับผมน้องก็เก่งมากนะครับก็เราก็เป็นกำลังใจให้น้องกันต่อไปนะครับผมเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย